โอ้แย่เฮยโอโอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอเชอร์แคทชาแนลเรามาเป็นลูกเสือชาวบ้านอีกแล้วฮ่าฮ่ามามานี่มีหลอกให้ด้วยเอออายโยยแต่แปลกแฮยังคงหิวอยู่เลยคิดว่าเราต้องหาไม้อีกอันนึงมาให้แล้วโอ้ไอ้นี่ก็กินเยอะเหลือเกินฉันสัมผัสได้ว่าบางคนน่ะยังมีคนที่มีท่อนไม้นี้อยู่แล้วเขาอยากจะให้นะถ้าเกิดว่าเราช่วยเหลือเขาน่ะช่วยอ๋อนี่ไงคือเราต้องหาสมุดให้เจอคงหมายถึงเจ้าหนี้นี่แหละผมต้องขุดให้ได้วะคือผมต้องการขุดพวกพงไม้อ๋อนี่ไงไม่เจอมีอีกไหมกองไม้นี่ไงไม่เจอกองไม้กองไม้ทำไมกองไม้มันหายากจังวะเกมเนี้ยฮะกองใบไม้อยู่ตรงไหนหายากจังวะกองใบไม้เราอยากจะหาสมุดไม่เห็นมีเลยหรอกปะเนี่ยเออนี่ตรงนี้เหรอย่าเจอแล้วคุณหมีคุณตำรวจหมีผมเจอแล้วเอ้าผมเจอแล้วผมเจอแล้วอ่ะฮะเฮ้ยอะไรน่ะโอ้เป็นหนังสือไกด์ของลูกเสือวิญญาณคนเก่าแล้วก็เป็นของที่ระลึกจากหนังสือยังคงอยู่โอเคมันดีใจเรื่องของที่ระลึกทำไมวะอ๋อนั่นคือที่ที่ลูกเสือคนเก่าน่ะใช้ติดตามกับภารกิจที่ช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่นี่อยู่ฉันต้องบอกได้เลยนะว่าเจ้าเนี่ยเริ่มต้นได้ดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเก็บหนังสือนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเหล่าดวงวิญญาณของโคซี่กูฟให้เองเจ้าอยากจะดูเลยไหมล่ะไหนแน่นอนไหนดูหน่อยนั่นแหละนี่ไงนี่ไงวิวโมเมมโมรี่ยังไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ได้มาแล้วโชว์คอมิกอ๋อนี่คือสิ่งที่ที่เขาเล่าโอเคโอเคเข้าใจละฮะเอ้ยได้มาอีกหนึ่งอันได้มาเป็น EXP เฮ้ยหัวใจขึ้นมาแล้วโอ้โหกว่าจะเก็บครบเฮ้ยมันเริ่มสดใสขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าโอ้ว้าวนี่เอาไปเอาหลอกไปแงมพลังงานมันพุ่งพ่านทำได้ดีมากเจ้าลูกเสือน้อยยิ่งช่วยผีมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งกลับมาจดจำได้มากขึ้นเท่านั้นตอนแรกมันจะช้าๆหน่อยแต่ความเชื่อใจและความเข้าใจไม่สามารถเร่งรีบได้หรอกนะช่วยเราหมีพวกนี้นำพวกเขากลับมาสู่ตัวเขาเองพวกเขาก็จะเจอความสงบสุขแสงมันยังคงส่องไปเรื่อยๆไปไกลกว่าเดิมสิ่งที่หายไปฉันเห็นอีกแล้วฉันเห็นใครบางคนกำลังค้นหาและส่งสิ่งที่ขาดหายไปให้ทุกคนแต่ยกเว้นตัวเขาเองเจ้าสองคนนี่ช่างเหมือนกันจริงเลยนะคือน่าจะหมายถึงบุรุษไปรษณีย์ป่ะเพราะว่ามันก็มีไม่กี่อาชีพนะที่ไปเอาของแล้วก็ไปส่งให้คนอื่นน่ะเป็นไปได้ไหมนะมาช่วยคุณหมีก่อนโอเคเหมือนคุณหมีนี้ต้องการชามนะเนี่ยต้องไปซื้อจากมิสเตอร์คิดโอเคแล้วก็เมื่อได้มาเราก็จะมาแลกกับความลับมีความลับอะไรกันคุณชาร์ลอตโอ้โหแม่งโคตรแพงเลยอีกชามเนี่ย250อ่ะแล้วผมมี27อ่ะชาติหน้าไม่รู้จะได้ไหมเนี่ยนี่ไงมีคนนึงตรงนี้เอ้ยจุ๊บผู้ดุงหมีกายล่างนี่ไงเป็นบุรุษไปรษณีย์จริงๆด้วยเป็นหมีบุรุษไปรษณีย์มาแล้วครับรู้อะไรไหมตอนที่ฉันทำบริการเนี่ยนะฉันก็รู้เลยว่าฉันจะทำมันไปตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ฉันก็ไม่ได้สงสัยว่าอาชีพนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นะการส่งจดหมายไปถึงผีนั่นคือสิ่งใหม่เลยล่ะใหม่ยังไงโอ้
นี่เพิ่งมาเป็นวันแรกใช่ไหมเนี่ยเจ้ากับข้าจะไปได้สวยแน่นอนอาฮะก่อนที่จะมาเริ่มอะไรกันเนี่ยงานของข้าเนี่ยก็จะมีงานประจำอยู่นะแบบมีตารางเวลามีตารางเวลานั่นก็คือการรับจดหมายจากผู้คนที่ส่งเข้ามาถึงสถานีตอน8โมงตรงเป๊ะจากนั้นก็จะส่งต่อจดหมายนั้นไปยังปลายทางแล้วการส่งแบบผีน่ะเหรอก็คือทำโดยใช้พลังจิตไงก็โผล่ไปเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ซึ่งตอนเช้าฉันก็ไปลาดตะเวนมาแล้วเพื่อหาพัสดุที่เข้ามาใหม่ซึ่งฉันพนันได้เลยด้วยท่อนไม้วิญญาณเนี่ยว่ามันยังมีพัสดุที่ยังไม่ได้ค้นพบที่ต้องการได้รับการค้นพบอยู่ข้างนอกนั้นอีกโอเคหน้าที่เราคือไปหาแพ็กเกจอันนั้นใช่ไหมโอเคซึ่งเราจะรู้ได้ไงวะว่าคุณลุงเขาไม่ได้ทำพัสดุหายเองเฮ้ยแพ็กเกจนี่ไงที่คุณบุรุษไปรษณีย์เขาทำหายไปนี่เนี่ยคุณบุรุษไปรษณีย์ครับผมเจอแพ็กเกจแล้วครับผมเจอแพ็กเกจแล้วคุณบุรุษไปรษณีย์เจ้ารู้สึกไหมความเร่งรีบในการหาแพ็กเกจและความระทึกในการไปเช็คและได้ไปส่งยังที่จุดหมายนั่นน่ะข้าต้องบอกกับเจ้าตรงๆเลยนะข้าชอบมันเหลือเกินอาชีพเนี้ยแต่นั่นไงแต่ข้าต้องใช้ Postal Helper ผู้ช่วยเหลือเหรอเพื่อช่วยฉันด้วย USD อะไรอ่ะนี่อะไรคือ USD ขอโทษด้วยนะมันเป็นคำแสลงของบุรุษไปรษณีย์น่ะ Unify Supernatural Deliverable AKA USD ก็คือสิ่งที่บ่งบอกไม่ได้ที่ต้องส่งอ่ะ คือ Unidentified เนี่ยบ่งบอกไม่ได้ Supernatural คือเหมือนเหนือธรรมชาติ Word deliverable ก็คือส่งของใช่ไหมคือส่งของที่บ่งบอกไม่ได้แล้วดันเป็นของเหนือธรรมชาติอะ ซึ่งมันค่อนข้างเชื่องซึ่งดูได้ง่ายๆคือมันจะสั่นหรือว่ามีกระซิบนั่นแหละมันคืออะไรวะ แต่ถ้าเจ้าไปเจอแพ็กเกจที่เป็นปัญหามันอาจจะกรีดร้องเป็นอารามมาอีกคืออะไรวะเนี่ยหรือไม่ก็พ่นไฟปีศาจออกมาให้เจ้าน่ะส่งสินค้านั้นมาที่ฉันได้เลยมันคืออันเนี้ยเหรอแล้วมันเอาอะไรห่อไปวะไปพ่นไฟนรกด้วยเพราะว่าไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วเจ้านั่นมันผูกติดกับที่อยู่ของฉันน่ะหมายถึงจ่าหน้าซองถึงป่ะโอ้ดูเหมือนว่าข้าน่ะจะได้รับจดหมายส่งถึงเจ้าด้วยนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราไม่มีที่อยู่ที่นี่เราเพิ่งมาถึงเนี่ยมีถามด้วยมีเมลบ็อกด้วยเหรอใช่มีนี่ไงเวิร์ดมีจริงว่ะ Get all present เลยอย่าได้แล้วได้หนึ่งอันแล้วโอ้เย่เบิ้มเย่หกโอเคตอนนี้เราก็ได้ช่วยคุณบุรุษไปรษณีย์แล้วเนาะเราช่วยไป 3-4 คนแล้วเราเป็นลูกเสือชาวบ้านที่ดีจริงๆเลยฉะนั้นแล้วงั้นวันนี้ลูกเสือชาวบ้านต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับโคซี่กรูฟกันใหม่ใน EP หน้านะส่วนวันนี้ลูกเสือชาวบ้านต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยฮะถ้าชอบเป็นกำลังใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ได้นะส่วนวันนี้สวัสดีครับ